بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงมาสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำสัปดาห์แล้วก็สำหรับผมที่ครั้งที่แล้วมาอัฟกับพี่น้องนะฮะที่ไม่ได้มาพบปะกับพี่น้องเนื่องจากว่ามีเหตุต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแบบว่ากระทันหันเล็กน้อยนะครับในวันนี้เนื้อหาที่เราจะศึกษากันเป็นซูเราะห์ใหม่หมายถึงว่าในการที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับนั่นคือซูเราะห์อันนะฮลซูเราะห์อันนะฮลที่แปลว่าพึ่งเป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่ถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะห์อุลามาบางท่านเนี่ยได้บอกว่าซูเราะห์นี้มีอีกชื่อหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าซูเราะตุนนิอัมนิอัมมาจากคำว่านิอัมะเป็นพหูพจน์คำว่านิอัมหมายถึงเป็นความโปรดปรานมากมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮฺได้พูดถึงความเมตตาอย่างมากมายในมิติต่างๆที่พระองค์ได้พรั่งพรูความเมตตาของพระองค์เนี่ยมาให้กับพวกเราแบบว่าคำนวณนับไม่ได้ในมุมต่างๆในมิติต่างๆที่หากเรานำมาใคร่ครวญแล้วเนี่ยแน่นอนว่าย่อมไม่สามารถจะนับได้ทั้งหมดนับความเมตตาของอัลเลาะห์ยังไม่นับการขอบคุณแค่นับเป็นหน่วยเนี่ยไม่สามารถจะนับได้ดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะจึงบอกไว้ในอายะห์1ของซูเราะห์อันนะฮลนะครับว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยย่อมไม่สามารถที่จะนับมันได้วะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนัลลอฮะละกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่อภัยและเมตตาเสมอหมายถึงว่าวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปหาความเมตตาของอัลลอฮ์เราจำเป็นต้องนับความเมตตาของอัลลอฮ์และขอบคุณต่อความเมตตาเหล่านั้นแต่เนื่องจากความไม่สามารถของเราที่จะนับได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็เปิดโอกาสที่จะให้เราใช้วิธีการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับความบกพร่องบางทีอาจจะไม่ได้ถึงกับความผิดโดยตรงก็เป็นความบกพร่องที่เราไม่สามารถจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์จึงบอกว่าแท้จริงพระองค์เนี่ยกอฟูรุนรอฮีมเป็นผู้อภัยซึ่งการที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสที่จะให้เราได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเมตตาและดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีการเดียวที่จะช่วยอุดรอยรั่วในสิ่งที่เราไม่สามารถจะกระทำได้นั่นคือการนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณต่อมันเพราะยิ่งเรานับหรือเห็นคุณค่าที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราสามารถนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ได้การที่เรานับก็เป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานแสดงว่ามันจะเป็นงูกินหางแบบไม่สิ้นสุดที่ล้วนเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้เนี่ยเราจะศึกษากันประมาณ8ถึง7ถึง8อายะนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้เนื้อหาเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหาช่วงตอนต้นเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับจะขออนุญาตพี่น้องได้เริ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์แรกนะครับว่าอะตาอัมรุลลอฮิฟะลาตัสตะญิลูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนยุนัซซิลุลมะลาอิกะตะบิรรูฮิมินอัมริฮิอะลามัยยะชาอูมินอิบาดิฮأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبينوَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
วะละกุมฟีฮาจามาลุนฮีนะตุรีฮูนวะฮีนะตัสรฮูนวะตะห์มิลอัซกาลกุมอิลาบะลัดิลลัมตะกูนูบาลิกีฮิอิลลาบิชิกกิลอันฟุสอินนะร็อบบะกุมละเราะอูฟุรเราะฮีมวัลคอยลวัลบิกอลวัลฮะมีรลิตัรกะบูฮาวะซีนะวะยัคลุกุมาลาตะอ์ลามูนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าอะตาอัมรุลลอฮ์ได้มาแล้วอัมรุลลอฮ์บัญชาของอัลเลาะห์ฟะลาตัสตะอ์จิลูนดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้รีบเร่งมันอุลามาบอกว่าสาเหตุที่ประทานอายะหรือซูเราะห์อันนะฮลูลงมาโดยเฉพาะตอนต้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาขอต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไหนตามที่เจ้าในสัญญาว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นไม่เห็นจะเกิดขึ้นเลยได้โปรดให้วันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นหน่อยรีบให้วันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะหรือว่าซูเราะห์อันนะฮลูลงมานะครับอาตาอัมรุลลอฮ์มาเรียบร้อยแล้วมาอย่างแน่นอนบัญชาของอัลลอฮ์ฟะลาตัสตะจิลูพวกเจ้าอย่าได้รีบไปอย่ารีบที่จะให้คำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยมาอีกความหมายหนึ่งก็คือคำบัญชาของอัลลอฮ์ในที่นี้ก็คือการลงโทษของอัลลอฮ์ซึ่งก็เป็นนัยยะเหมือนกันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามักจะกล่าวขอให้ความหายนะหรือการลงโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยประสบกับพวกเขาเร็วๆซุบฮานัลลอฮ์นบีเชิญชวนให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษอัลลอฮ์เรียกร้องสู่การอภัยโทษด้วยความที่ยะเฮหรือว่าโง่เขลาเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าปฏิเสธเฉยๆแต่กลับเรียกร้องหายนะให้ประสบกับตัวเองอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกจริงๆพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะขอให้ได้รับความดีได้แต่กลับขอให้ตัวเองได้รับการหายนะนบีและรอซูลที่มาในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาต้องการที่จะเชิญชวนพวกเขาสู่ความดีงามทั้งสิ้นยะดูนาอิลัลคอยรไปสู่ความดีงามแต่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธโดยกล่าวในอายะห์นึงที่อัลเลาะห์บอกนะฮะวะอิซกอลัลลอฮุมมาอินกานะฮาซาฮุวัลฮักจงรำลึกขณะที่พวกเขากล่าวโอ้อัลเลาะห์หากสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาเป็นความจริงมินอินดิกมาจากพระองค์นี่ดูอาเหมือนกันนะครับดูอาแต่ดูอานี้ดูอาไม่ดีและดูอาให้ตัวเองได้รับหายนะฟาอัมติรอะไลนาฮิญารอตัมฟาอัมติรอะไลนาฮิญารอตัมมินัสซะมาอาวิตินาบิอะซาบินอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาบอกว่าได้โปรดให้ฝนที่เป็นก้อนหินเนี่ยให้หินตกมายังพวกเขาเถิดหากสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเป็นความจริงคือด้วยความที่ปฏิเสธจนกระทั่งถึงขนาดที่ยอมที่จะให้คือมันมีสองทางก็คือถ้าหากว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเป็นเท็จก็เลยจบใช่ไหมฮะพวกเขาก็อยู่ต่อไปอีกทางหนึ่งก็คือสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเป็นจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์แสดงว่าเขาไม่มีปิดโอกาสในการที่จะให้ตัวเองได้รับประโยชน์จากสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาทั้งสิ้นนะฮะให้หินตกลงมายังพวกเราหรือนำการลงโทษอันเจ็บปวดมายังพวกเราอัลลอฮ์ก็ยังไม่ต้องการที่จะให้ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นแบบทันทีทันใดนะครับกลับมาที่อายะในซูเราะห์อันนะฮ์อายะแรกนะครับอุลามะบอกว่าอาตาอัมรุลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้คำกริยาอดีตอาตาแปลว่ามาแล้วบัญชาของอัลลอฮ์อัมรุลลอฮ์ฟะลาตัสตาจิรุพวกเจ้าอย่ารีบไปซึ่งคำว่าอัมรุลลอฮ์เนี่ยมาแล้วใช้กริยาอดีตอาตาเหมือนกับกำลังจะบอกกับพวกเขาว่ามาแน่นอนคือมาแล้วนี่นัยยะก็คือวันกิยามะห์เนี่ยมาแล้วจริงๆมาแล้วในมุมไหนฮะมาแล้วในมุมที่ว่าสัญญาณของวันกิยามะห์จริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่การถูกแต่งตั้งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่เป็นสัญญาณที่ถูกทยอยมาเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยสัญญาณจำนวนมหาศาลและส่วนหนึ่งจากสัญญาณที่เราที่นี่ก็มีการละหมาดใช่ไหมฮะละหมาดคูซูฟจันทรุปราคาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮ์วะคอซาฟัลกอมัรเมื่อจันทรุปราคาเนี่ยวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแบบนี้วะยูมิอัชชัมซุวัลกอมัรดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยเมื่อถูกรวม
ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์และโดยเฉพาะเมื่อใกล้กับวันกิยามะห์มากขึ้นไปอีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการเกิดจันทรุปราคะสุริปราคะเนี่ยจะเกิดมากขึ้นนั่นแสดงว่าบัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยมาอย่างแน่นอนไม่ต้องรีบอุลามาบอกว่าที่ใช้คําว่าอาตาเนี่ยเป็นการบอกว่าการรีบของพวกเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากมันมาแล้วฟาลาตัสตาจิลูและถ้าเราได้ศึกษาเรื่องราวในซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามนะฮะคำว่าอัมรุลลอฮ์เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในรอซูลท่านต่างๆอันนี้ผมไปเอาข้อมูลมาให้พี่น้องอีกทีนะฮะจะเป็นนบีนูห์จะเป็นนบีฮูดซอเลห์นบีซอเลห์นบีลูตนบีชูเอฟ5ท่านอัลลอฮ์ใช้สำนวนใกล้เคียงกันใช้คำว่าอัมรุนาเมื่อบัญชาของเราเนี่ยได้มาถึงอันนี้พวกเขาก็ไม่ได้รับบทเรียนแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักเรื่องราวของบุคคลยุคก่อนที่เคยได้รับอัมรุลลอฮ์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามอย่างเช่นนบีนูห์นะครับอัลลอฮ์ใช้คำว่าฮัตตาอิซาจาอัมรุนาวะฟะรอตตันนูรเมื่อบัญชาของเราได้มาและฟารอตตันนูรก็คือน้ำเนี่ยได้พุ่งออกจากเตาอ่านบีนูห์นะฮะนบีฮูดอัลเลาะห์บอกวะลัมมาจาอัมรุนาเมื่อบัญชาของเราได้มาเนี่ยนัจญนาฮูดันเราได้ให้ฮูดและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยรอดพ้นนบีศ็อลิหฟะลัมมาจาอัมรุนานัจญนาซอลิฮันเช่นกันฟะลัมมาจาอัมรุนานบีลูตนะจะอัลนาอาลียาฮาซาฟิลาฮานบีชุอัยบวะลัมมาจาอัมรุนานัจญนาชุอัยบันวัลละซีนาอามะนูมะฮูเช่นเดียวกันซุบฮานัลลอฮ์นั่นแสดงว่าบัญชาของอัลลอฮ์มาเนี่ยไม่มีการต่อรองเหมือนกับที่แม้แต่นบีอิบรอฮิมถ้าพี่น้องจำได้นะฮะในเรื่องเราในซูเราะห์ฮูดเนี่ยมีมาลาอิกะห์3ท่านมาหานบีอิบรอฮิมมาแจ้งข่าวดีจะได้ลูกนบีอิบรอฮิมกลัวใช่มั้ยฮะตอนหลังก็พอทราบแล้วว่าเป็นมาลาอิกะห์และทราบข่าวดีแล้วเนี่ยยูญาดิยูนาฟีกอมิลูตนบีอิบรอฮิมเนี่ยคือโต้เถียงแทนกลุ่มชนนบีลูตบอกว่าอย่าเพิ่งลงโทษได้มั้ยมาลาอิกะห์บอกว่ายาอิบรอฮิมอาริดอันฮาซาอินนะฮูกอดจาอัมรุร็อบบิกเหมือนกันแท้จริงบัญชาของอัลเลาะห์มาถึงแล้วแล้วก็บัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยอัมรุนกอยรุมารดูดเป็นบัญชาที่ไม่มีการต่อรองแต่อย่างใดซุบฮานัลลอฮ์เอาง่ายๆว่าระดับนบีอิบรอฮีมถ้าสมมุติจะต่อรองนะฮะน่าจะมีสิทธิ์มากที่สุดเป็นคอลีลุรเราะห์มานผู้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์บอกกับนบีอิบรอฮีมอัมรุนกอยรุมารดูดเป็นบัญชาที่ไม่มีทางตอบโต้ไม่มีการถูกปฏิเสธมันบัญชาแล้วแต่ถ้าเราใช้คำศัพท์ว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำใช่ไหมอันนี้อัลลอฮ์เป็นมาลิกุลมูลุกเป็นกษัตริย์ของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแน่นอนว่าอัลลอฮ์บัญชาแล้วเนี่ยทันทีอินนามะอัมรูฮูแท้จริงบัญชาการบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยอีซาอารอดัยชัยันอัลลอฮ์ต้องการสิ่งใดเนี่ยไอยากูละละหูกุนฟายากูลจะบอกว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นและอุลามาเขาได้บอกนะฮะผมชมคลิปของดร.ซากิดไนเขาบอกว่าคำหนึ่งที่เขาใช้คำว่ากุลฟะยากูลเนี่ยเขาว่ากุลทำไมไม่บอกกุลฟะกานะไม่ใช่คำว่าแล้วมันก็ได้เป็นแล้วไม่มันได้เป็นแล้วเนี่ยคือให้ความหมายว่าในเชิงอดีตเหมือนกับมันจบไปแล้วไม่บัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยกุลฟะยากูลหมายถึงว่าจงเป็นแล้วมันเป็นขณะนี้มันก็ยังเป็นอยู่กำลังดำเนินไปอยู่บัญชาของอัลเลาะห์เหมือนกับเด็กที่เกิดนะฮะอัลเลาะห์สร้างมนุษย์เนี่ยสร้างมนุษย์มาอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยพอสร้างแล้วใช่มั้ยฮะมนุษย์เนี่ยก็กำลังเป็นตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยเช่นเดียวกันดังนั้นอาตาอัมรุลลอฮ์มาแล้วบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนี่คืออายะห์ที่เริ่มต้นด้วยกับการข่มขู่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกกับพวกเขาฟะลาตัสตาจิลูไม่ต้องรีบแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมนุษย์เนี่ยเวลาต้องการจะเห็นอะไรแล้วนี่เป็นธรรมชาติตอบีอัตหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องการที่จะเห็นแบบเร็วๆเราก็เป็นเช่นเดียวกันคือต้องการเห็นผลลัพธ์จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามใช่ไหมฮะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องการได้รับเร็วจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะทำงานต้องการให้เห็นผลเร็วซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะฮะที่พระองค์บอกว่าวะกานัลอินซานุอาจูละมนุษย์เนี่ยชอบรีบวะกานันอินซานุอาจูลานะฮะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะฮะ
ซาอูรีกุมอายาติฟะลาตัสตะจิลูนมนุษย์เนี่ยชอบรีบดังนั้นอัลเลาะห์บอกเราจะให้พวกเจ้าเนี่ยเห็นสัญญาณของข้าของเราของอัลเลาะห์เนี่ยอย่าได้รีบมนุษย์นี่คือทำไมรีบฮะเราทราบธรรมชาตินบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอุลามะห์บอกว่าถูกสร้างในช่วงท้ายของวันศุกร์สร้างแบบรีบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอะไรฮะคูลิกัลอินซานุมินอัจลมนุษย์ถูกสร้างแบบรีบเร่งลุมามาตัฟซิดนบีอาดัมถูกสร้างวันศุกร์นะฮะเนี่ยศุกร์ที่ผ่านมาเราจึงมีเป็นอีดเพราะนบีอาดัมเนี่ยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้พูดถึงนะฮะหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยพูดถึงการกำเนิดของมนุษย์วันศุกร์นะฮะแล้วนบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้วันศุกร์ออกมาจากสวรรค์วันศุกร์ตาบัตตัววันศุกร์อัลเลาะห์ให้ตาบัตนบีอาดัมวันศุกร์เสียชีวิตวันศุกร์นะฮะแล้วก็วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นบีอาดัมถูกสร้างในวันศุกร์ช่วงท้ายของวันศุกร์ก็น่าจะเป็นฮิกมะห์หนึ่งในที่ว่าดุอามุสตะญะบอัลเลาะห์บอกว่าคูลิกัลอินซานุมินอัจัลมนุษย์ถูกสร้างแบบรีบเร่งเป็นเหตุทำให้มนุษย์ที่เป็นลูกหลานของท่านเนี่ยเราก็มีคาแรคเตอร์นี้เนี่ยทั้งสิ้นความรีบเร่งเราก็เข้าใจตัวเองดีแต่อัลเลาะห์ได้บอกให้พวกเราเนี่ยอย่าได้รีบนะฮะฟะลาตัสอะไรนะฮะฟะลาตัสตะจิลูคุลิกัลอินซานุมินอัจัลนะครับอันนี้หนึ่งนะและเช่นเดียวกันชื่อหนึ่งของโลกนี้มนุษย์ก็ชอบที่บอกว่าความรีบใช่ไหมฮะมักต้องการอะไรแบบเร็วๆและต้องการที่จะได้อะไรในโลกนี้โลกนี้ชื่อหนึ่งของมันเนี่ยนอกจากดุนยาแล้วนะฮะเราเรียกว่าอัลอาจิละโลกนี้ใช้ชื่อว่าอัลอาจิละอาจิละแปลว่ารีบโลกแบบฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่ผัดโลกแบบว่าฟาสต์เวิร์นโลกแบบเร็วก็คือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยต้องการแบบเร็วๆได้รับอะไรเนี่ยแบบเร็วๆไม่ต้องการรอคอยอันนี้เป็นธรรมชาติมันอาจจะไม่ผิดเสียทีเดียวแต่ว่าการที่มัวแต่ต้องการอะไรแบบเร็วๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ดีเนื่องจากว่าส่วนใหญ่สิ่งที่มาเร็วมันก็จะไปเร็วเช่นเดียวกันนะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่าในซูเราะห์กิยามะห์กัลลาบัลตุฮิบบูนัลอาจิละพวกเจ้าเนี่ยชอบอาจิละเนี่ยศัพท์เดียวกันหมดเลยนะตัสตาจิลุลอาจิละอัจัลอาจูลาเนี่ยศัพท์เดียวกันหมดเลยพวกเจ้าชอบโลกนี้คือโลกแบบเร็วทำอะไรแล้วก็อยากจะได้อะไรแบบทันทีในโลกนี้ซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะซรูนัลอาคิเราะห์แต่ปล่อยละเลยอาคิเราะห์นี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าโลกหน้าที่เราแปลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของอาคิเราะห์เนี่ยมันคือสุดท้ายไม่ได้แปลว่าโลกหน้าเนี่ยโลกสุดท้ายอัดดารุลอาคิเราะห์เพราะอาคิเราะห์มาจากคำว่าอาคิรแปลว่าอะไรฮะอาคิรแปลว่าสุดท้ายอาคิรหรืออาคิรอื่นหรือว่าสุดท้ายนั้นแสดงว่าสุดท้ายเนี่ยคือเราไม่ค่อยชอบหรือว่ามันรู้สึกว่ามันจะนานอะไรแบบนี้นะฮะแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอบกอโลกหน้าเนี่ยหรือว่าโลกสุดท้ายเนี่ยดีกว่าและยั่งยืนกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกมนุษย์เอาไว้นะฮะพระองค์ไม่ได้ห้ามมนุษย์ไม่ให้ได้รับอะไรแบบเร็วๆในโลกนี้แต่มนุษย์ควรที่จะวางเป้าหมายเพื่อโลกหน้าก่อนที่เราจะได้รับอะไรส่วนต่างๆในโลกนี้อายะห์มากมายในกุรอานนะครับเช่นที่เราบอกว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาในซูเราะห์กอซัสจงแสวงหาจากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเพื่อโลกหน้าแสดงว่าทำเพื่อโลกหน้าก่อนและอย่าลืมในส่วนของโลกนี้อันนี้หนึ่งนะครับอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงในซูเราะห์อัสซอฟอัลลอฮฺได้บอกว่าฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารอตินตุนจีกุมมินอะซาบิลอะลีมตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอาลามูนยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมคือบอกเงื่อนไขต่อสู้ในทางของเราจะได้รับผลตอบแทนมากมายอภัยโทษยักฟิรละกุมซุนูบะกุมวะยุดคิลกุมญันนาตินตะจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารจะให้เข้าสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านวะมาซากินะตอยยิบะตันฟีญันนาติอะดินมีที่พำนักดีงามในสวนสวรรค์นั่นคือซาลิกัลฟาวซุนอะซีมชัยชนะอันยิ่งใหญ่น่าจะจบแล้วใช่มั้ยฮะน่าจะจบแล้วว่านี่คือเป้าหมายคือมันสุดท้ายแล้วฮะแต่อัลเลาะห์ก็บอกไม่ละทิ้ง
สิ่งที่มนุษย์ต้องการหมายถึงมนุษย์เนี่ยโอเคผู้ศรัทธาเราต้องการในโลกหน้าที่สุดแต่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ไม่ฝืนไม่ปฏิเสธว่าเราได้รับส่วนในโลกนี้ได้แต่ให้โลกหน้าเนี่ยมาก่อนโลกนี้เนี่ยทีหลังเพราะโลกหน้าค่อยรุ่นดีกว่าว่าอัลบากรและยังยืนกว่าอัลลอฮ์จึงบอกต่อไปว่าอุครอและอีกประการหนึ่งคือจริงๆแล้วสวรรค์ก็คือแบบสุดยอดแล้วใช่ไหมครับน่าจะบอกว่าเพียงพอแล้วที่เราได้รับตอบแทนด้วยกับสวรรค์ในการปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอก1 2 3 4 5แต่อัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยชอบอะไรที่แบบเร็วๆและได้รับแบบในโลกนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าอุครอและมีอีกประการหนึ่งตัวฮิบบูนะฮะที่พวกท่านเนี่ยชอบกันนี่อัลลอฮ์บอกกับซอฮาบะห์และรวมถึงพวกเราด้วยเช่นกันนะแสดงว่าซอฮาบะห์เนี่ยก็ชอบคือชอบสิ่งที่ได้รับแบบรวดเร็วธรรมชาติของมนุษย์ตัวฮิบบูนะฮะคืออะไรนัสรุมมินัลลอฮ์ชัยชนะจากอัลลอฮ์การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์วะฟัตฮุนกอรีบและการพิชิตอันใกล้ท่านแสดงว่าจากหลักฐานเหล่านี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามให้เราได้รับส่วนต่างๆของโลกนี้แต่ให้มันเป็นที่สองที่หนึ่งก็คือความโปรดปรานต่างๆในโลกหน้านั่นเองนะฮะดังนั้นในดุอาที่เราได้ขอเป็นประจำรับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินอาซาบันนาร นะฮะขอความดีทั้งสองโลกนั่นเองฟะลาตัสตะอญิลูพวกเจ้าอย่าได้รีบเร่งในการขอความชั่วร้ายจะประสบกับพวกเจ้าคือเป็นความแปลกของมนุษย์มากคือไม่ขอความดีแล้วยังขอความชั่วร้ายที่เราวะยะดุลอินซานุบิชริดุอาฮูบิลคอยรมนุษย์จะขอความชั่วแทนการขอความดีนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อไปนะฮะซุบฮานะฮูวะตะอาลามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงสูงส่งอัมมายุชริกูนจากสิ่งที่พวกเขาเนี่ยตั้งภาคีเอาสิ่งอื่นมาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานะสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดนะฮะในอายะที่3อินชาอัลเลาะห์เพราะมีเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกันอัลเลาะห์บอกต่อไปยุนัซซิลุลมาลาอิกะตะบิรรูฮิมินอัมริพระองค์เนี่ยนี่ความโปรดปรานแรกเลยนะฮะและเป็นความโปรดปรานที่อุลามะห์บอกว่าใหญ่ที่สุดก็คือยูนัสซิลุลมาลาอิกะอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะมาบิรรูห์ด้วยกับรูห์ในที่นี้ก็คือบินวะฮ์ด้วยกับวะฮีเนื่องจากวะฮีเนี่ยใช้คำว่ารูห์เพราะอะไรฮะรูห์นี่คือแปลว่าวิญญาณแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าบิรรูห์ไม่ได้ใช้คำบินวะฮ์เพราะอะไรครับเพราะวะฮยูที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอุลามะห์บอกว่าเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยทำให้มีจิตวิญญาณมันเพิ่มพลังเพิ่มจิตวิญญาณอัลเลาะห์จึงใช้คำว่าให้มาลาอิกะห์เนี่ยนำเอารูห์ลงมาซุบฮานัลลอฮ์ดูคำที่แบบว่าสวยงามคือแบบว่าบอกถึงผลลัพธ์เลยบอกถึงผลลัพธ์ของคัมภีร์เลยมินอัมริฮีจากบัญชาของอัลเลาะห์ผมเคยนำเรียนกับพี่น้องที่นี่นะฮะบอกว่าอัมรุลลอฮ์เนี่ยมี2แบบอัมรุลลอฮ์ก็คือชะรีอะตุลลอฮ์คือบัญชาของอัลลอฮ์ที่เป็นเชิงบัญญัติอันนี้มนุษย์มีสิทธิ์ในการเลือกปฏิบัติได้และทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติตามบัญชาของอัลลอฮ์แต่ถ้ามนุษย์ดื้อดึงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติเหมือนกับบรรดานบีและรอซูลเนี่ยนำเอาอัมรุลลอฮ์มาเนี่ยพวกเขาไม่ปฏิบัติดื้อดึงปฏิเสธโลกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อะลาลาฮุลคอลกวลอัมรอัลลอฮ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการสร้างและคำบัญชาในเมื่อมนุษย์เลือกไม่ยอมเลือกปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์และบัญชาต้องเดินไปมั้ยฮะต้องเดินไปดังนั้นถ้าบัญชาแบบชะรีอะห์เนี่ยไม่ปฏิบัติก็จะมีบัญชาแบบถูกบังคับในเชิงอย่างการลงโทษต่างๆที่เป็นภัยธรรมชาติที่เราเรียกนะฮะนี่เป็นบัญชาของเราอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งในรูปแบบนี้เนี่ยอัมรุนกอยรูมารดูดเป็นบัญชาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมนุษย์ที่ว่าอะไรนะฮะมีสัญญาณเตือนภัยของสึนามิหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์ไม่เข้าใจไงว่าประเด็นคือไม่ปฏิบัติตามอัมรุลลอฮ์ใช่มั้ยฮะดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกเนี่ยยูนัซซิลุลมาลาอิกะตะบิรรูห์อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์นำอะไรมาอรูห์ก็คือวะฮยูที่จะทำให้มีจิตวิญญาณมินอัมริฮีเป็นบัญชาของอัลเลาะห์คือต้องการใช่มั้ยเหมือนกับอัลเลาะห์กำลังตอบบรรดาผู้ปฏิเสธต้องการบัญชาของอัลเลาะห์ใช่มั้ยนี่ไงบัญชานี้เนี่ยดีกว่าพระเจ้ามากกว่าเนื่องจากอัลเลาะห์เป็นเจ้าของการสร้างและคำบัญชาอยู่แล้ว
แต่บัญชาแบบนี้ดีกับพวกเจ้ามากกว่าถ้าเป็นบัญชาการลงโทษมาเนี่ยมันจะไม่ดีไงอัลลอฮ์ก็ให้เนี่ยยูนัสซิลุลมะลาอิกะตะบิรรูฮ์อัลลอฮ์ให้สิ่งที่มันจะสร้างจิตวิญญาณสร้างความรู้สึกที่มันดีพลังในจิตใจมินอัมรีฮีเป็นบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะให้อาลามัยยะชาอูมินอิบาดีแต่จะให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในปวงบ่าวของพระองค์จะผ่านใครก็ต้องผ่านจากชั้นฟ้านี่มีมาเลยกะอัลลอฮ์เลือกญิบรีลและจะผ่านรอซูลท่านใดเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลือกเหมือนกันรอซูลไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกให้ใครคนหนึ่งเป็นรอซูลแม้กับตัวเองนะฮะยกเว้นจะขอดุอาเหมือนกับนบีมูซาที่ขอให้นบีฮารูนเป็นรอซูลนั่นเองนะครับยูนัสซิลุลมะลาอิกะห์เมื่อกี้ยังค้างนิดนึงว่าคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโทษทีความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้อันดับแรกนะฮะอัมรุลลอฮ์ความโปรดปรานแรกและเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการประทานกุรอานลงมาและเป็นความโปรดปรานคือยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นเลยการประทานกุรอานอย่างที่อุลามะเขาบอกว่าอย่างในซูเราะห์อัรเราะห์มานอัรเราะห์มานนี่ซูเราะห์อะไรฮะเกี่ยวกับความเมตตาใช่มั้ยฮะเริ่มต้นอัรเราะห์มานเริ่มต้นด้วยนามของอัลเลาะห์อัรเราะห์มานอายะห์ถัดมาอะไรอัรเราะห์มานเรื่องแรกเลยเรื่องอะไรฮะอัลลามัลกุรอานซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าสร้างมนุษย์นะทั้งที่มนุษย์ถูกสร้างใช่มั้ยแต่เราบอกอันดับแรกเลยความเมตตายิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัลลามัลกุรอานอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์ที่เราได้ศึกษาอัลกุรอานเรากำลังรับชาร์จพลังความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นเป็นความเมตตาที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะอัลลอฮ์จึงเริ่มอัลลามัลกุรอานข้อละก้อนอินซานมนุษย์สร้างมนุษย์เนี่ยมาทีหลังอัลลามะฮุลบายานสอนให้มนุษย์พูดเป็นเนี่ยมาทีหลังมาทีหลังการสร้างและการสร้างก็มาทีหลังการสอนอัลกุรอานซุบฮานัลลอฮ์ดังนั้นจุดนี้นี่ก็เป็นความโปรดปรานแรกเลยนะฮะในความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์ให้อาลามัยยะชาอูมินอิบาดิโดยสารหมายถึงว่าสารที่บรรดารอซูลนำมานี่ก็คืออันอันซิรูเจ้าพวกเจ้าบรรดารอซูลทั้งหลายจงกำชับให้พวกเขาเนี่ยอันอันซิรูตักเตือนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์อันอันซิรูอันนาหูลาอิลาฮะอิลลาอานาฟัตตะกูลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ดังนั้นฟัตตะกูนี่จงกลัวข้าจงเกรงข้าจงยำเกรงต่อข้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นสองส่วนนะฮะการปฏิเสธกับการยอมรับและเป็นหนทางอันเที่ยงตรงโลกนี้คนแบ่งเป็นสามกลุ่มที่เคยนำเรียนกับพี่น้องกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่ศรัทธาต่อทุกสิ่งเห็นอะไรศักดิ์สิทธิ์อย่างจันทรุปราคาเนี่ยก็ศรัทธาต่อดวงจันทร์ศรัทธาต่อดวงอาทิตย์คือไม่มีหลักที่ศรัทธาอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่ศรัทธาต่อต้นไม้ต่างๆมากมายทะเลบางทีก็อะไรแปลกๆนะฮะฉะนั้นที่มันก็ไม่ได้เรียกร้องเชิญชวนสู่การศรัทธาอันนี้คือกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่มนุษย์เนี่ยศรัทธาทั้งหมดเลยทุกอย่างซึ่งสุดโต่งใช่มั้ยฮะมันไม่เคยเรียกร้องศรัทธาแล้วไม่เคยสัญญาอะไรสักอย่างนึงไม่เคยสัญญาไม่เคยเชิญชวนไม่เคยเรียกร้องและไม่เคยบอกว่าทำแบบนี้กับข้าแล้วจะได้นั่นนี่ไม่เคยบอกสักอย่างซุบฮานัลลอฮ์แต่นั้นเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็คือศรัทธาต่อสิ่งต่างๆทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ศรัทธาเลยคือไปเก่งมนุษย์ที่เก่งคนเดียวก็คือลักษณะคล้ายๆกับฟาโรห์นี่คือรวมสองอย่างไม่มีพระเจ้าคือไม่ศรัทธากับใครเลยไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ให้คนเนี่ยศรัทธาอันนี้รวมมิกซ์นะฮะรวมสุดตรงสองฝั่งเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวมันแปลกมากไล่บอกว่ากลุ่มที่สองคือไม่ศรัทธาเลยมนุษย์เนี่ยเก่งมากก็คือเชิงวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะมีนะฮะอายะที่เราจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเก่งขนาดไหนสุภาพแล้วถ้าเราผมมานั่งคิดถึงอายะนี้ตอนเตรียมข้อมูลนะฮะมานั่งคิดโอ้โหสุดยอดมากที่ล้อให้เราได้เห็นถึงข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างของตัวเราว่าข้อเท็จจริงเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะกลุ่มที่สองก็คือไม่ศรัทธาเลยกลุ่มแรกศรัทธาอะไรก็ได้แต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือลาอิลาฮะอิลลัลอานานี่คือปฏิเสธทั้งสองฝั่งฝั่งแรกที่บอกไม่มีพระเจ้าเนี่ยไม่มีพระเจ้าศรัทธาทุกอย่างใช่ไหมฮะอัลลอฮ์บอกลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดปฏิเสธนี่คือทุกพระเจ้ามาบอกฝั่งนี้เนี่ยคุณเข้าใจผิดนะแล้วมันจะมีคำตอบอะไรที่โลกนี้จักรวาลนี้จันทรุปราคาเกิดขึ้นสุริยุปราคาหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นทุกวันทุกเดือนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงลมที่มันอะไรนะฮะลมพายุอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบแม่นยำ
น้ำทะเลการเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างๆแต่นั้นเนี่ยคือลาอิลาฮะมาตอบว่าฝั่งนี้เนี่ยไม่ถูกต้องคุณมีแนวสุดโต่งนะไม่มีพระเจ้าได้ยังไงคำตอบเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีความโทษทีพระเจ้าอื่นเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนคำว่าอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือมาปฏิเสธกลุ่มที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์ใดเลยดังนั้นนี่ก็เลยเป็นแนวทางสายกลางไม่สุดโต่งสุดโต่งคือศรัทธาต่อทุกพระเจ้าอันนี้ไม่ศรัทธาเลยแต่ของเรานี่คืออยู่ตรงกลางไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะและการที่เชื่อว่ามีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยฟัตตะกูลก็เป็นเหตุทำให้ต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่เป็นอัลลอฮ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างที่ในอายะที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮุลคอลกวลอัมรอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์ในการสร้างและคำบัญชาเราไม่มีสิทธิ์เลือกตะบารอกัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นองค์อภิบาลแห่งสากลโลกและถัดมาเนี่ยอุดอูร็อบบะกุมตะดอรุอาวะคุฟยะจงเรียกอัลลอฮ์จงบอกกับอัลลอฮ์เนื่องจากไม่มีพระเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์เองนะครับอายะที่3ขอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักอันนี้อัลลอฮ์ก็ได้บอกความโปรดปรานถัดมาการประทานคัมภีร์ประทานกุรอานหรือประทานวะฮยูที่เป็นรูห์จิตวิญญาณเนี่ยจากนั้นแล้วน่ะเริ่มถึงการสร้างเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อกี้ก็สิ่งที่ยิ่งใหญ่ความเปิดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการประทานวะฮีหรือส่งรอซูลต่างๆมานะฮะคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักพระองค์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงไม่ได้สร้างเล่นๆสร้างมาด้วยความจริงไม่ได้สร้างแบบไร้สาระซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคนกล่าวหาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสร้างมาแบบเล่นๆเอาง่ายๆว่าคือมันจะเล่นได้ยังไงฮะระบบดีแบบนี้ที่เกิดจันทรุปราคาเกิดขึ้นดวงอาทิตย์แต่ละวันขึ้นดวงจันทร์ระบบดีแบบนี้แล้วเราเพิ่งเกิดมาแล้วเราจะมากล่าวหาได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เล่นๆตะอาลาอัมมายุชริกูนอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีอัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยบิลฮักสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินมาด้วยความเป็นจริงไม่ได้สร้างมาแบบเล่นๆยกตัวอย่างเช่นอย่างคนเข้าไปในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเห็นอะไรบางอย่างที่รุ่นพี่ทำหรืออาจารย์หรือฝ่ายบริหารคณะบดีหรืออธิการบดีเนี่ยเขาทำอะไรบางอย่างซึ่งเรายังไม่รู้อะฮะว่าคืออะไรคือความหมายอะไรแล้วเราจะมาบอกได้ไหมฮะว่าพวกนี้เนี่ยเขาเล่นกันคือเขาทำตัวแบบว่าแบบเล่นๆนะฮะหมายถึงลักษณะแบบเล่นๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเรามาบอกว่าเอ้ยนี่คณะบดีทำตัวเหมือนกับเด็กเลยทำแบบเล่นๆอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงทำไมเขาต้องทำอะไรแบบนั้นแบบนี้ออกหลักสูตรมาเฮ้ยมันไม่เห็นมีประโยชน์เป็นต้นนะผมยกตัวอย่างนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยด้วยการให้เกียรติกับผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเราจะไม่บอกว่าคุณทำอะไรแบบเล่นๆทำเหมือนเด็กประมาณนี้นะฮะแล้วเป็นไปได้ไงผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยจะสร้างมาแบบเล่นๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจึงบอกวะมาคอลักนัสซะมาวาติวัลอัรฎอวะมาบัยนะฮูมาลาอีบีนเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองแบบเล่นๆมาคอลักนาฮูมาอิลลาบิลฮักกิวะลากินนะอักษะรุฮุมลายะอะลามุนเราไม่ได้สร้างทั้งสองชั้นฟ้าและแผ่นดินนะฮะนอกจากด้วยความจริงสอดคล้องกับอายะห์นี้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้เราเป็นคนกลุ่มน้อยในหมู่คนที่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์สร้างมาเนี่ยไม่ได้เล่นๆและอัลเลาะห์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีคือเปรียบเทียบเคยยกตัวอย่างกับพี่น้องนะว่าเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบไม่ได้ฮะแต่เขาเอาเปรียบเทียบกับเจวิตรูปปั้นต้นไม้หรืออะไรก็ตามสิ่งถูกสร้างเนี่ยเปรียบเทียบว่าเป็นพระเจ้าคู่กับอัลเลาะห์หรือให้สถานะมันเนี่ยเป็นพระเจ้าทั้งที่เมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยไม่เคยเรียกร้องไม่เคยเชิญชวนไม่เคยสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะให้นั่นให้นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ยกอุทาหรณ์กลับอันนี้ผมก็น่าจะเคยนำเสนอพี่น้องไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวจะนำเสนออีกทีนึงในซูเราะห์อัลฮัจญ์ในซูเราะห์อัลฮัจญ์ที่พวกเขาเปรียบเทียบแบบว่าไม่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มากอดรุลลอฮ์ฮักกอดรีอัลลอฮ์จึงเรียกมนุษย์ยาอายุฮันนัสเรียกมนุษย์ทั้งหมดนะฮะ
ที่พวกเขาเนี่ยเปรียบเทียบบอกว่านี่คือพระเจ้าหมายถึงว่าเปรียบเทียบนี่เท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนอัลลอฮ์บริสุทธิ์ตะอาลาอัมมายุชริกูนจากสิ่งที่พวกเขาอัลลอฮ์สูงส่งกว่านั้นมากคือพวกคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอัลลอฮ์จึงยกอุทาหรณ์ยาอายุฮันนัสมนุษย์ทั้งหลายดูรีบามาซาลุมฟัสตามิอูละอัลลอฮ์จะเปรียบเทียบให้ฟังพวกเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบคือมนุษย์ไม่มีมารยาทกับอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ก็จะเปรียบเทียบสิ่งที่มันไม่เคยให้อะไรเลยกับผู้ที่ให้อะไรทุกอย่างกับพวกเจ้ามันดูมารยาทแบบว่าต่ำมากอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าพระองค์จะยกตัวอย่างให้พวกเจ้าหนูฟังให้ดีฟัสตามิอูละเราใช้คำว่าจงฟังให้ดีตัวอย่างนี้อินนัลลาซีนะตะดออูนามินดูนิลลาแท้จริงบรรดาสิ่งที่พวกเจ้าขออื่นจากอัลลอฮ์มินดูนิลละอัลลอฮ์บอกข้อเท็จจริงบางอย่างที่นิ่มๆบอกข้อเท็จจริงที่ให้เราเนี่ยกระตุกแบบนิ่มแต่ว่ามันต้องสะดุ้งนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าใช่หรือเปล่าถ้าข้อไหนไม่ใช่เนี่ยเราว่ากันทีละประเด็นทีละประเด็นหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาสิ่งที่พวกเจ้าขออื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นอะไรหนึ่งไลยะคุลูกูซูบาบันพวกมันไม่เคยสร้างแมลงวันสักตัวใช่ไม่ใช่ฮะข้อเท็จจริงแรกแล้วก็ต้องยักหน้าใช่หรือใครจะปฏิเสธบอกว่ามันเคยสร้างแมลงวันหรืออะไรที่ทำไมยกตัวอย่างแมลงวันเนื่องจากมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ว่าด้อยค่าที่สุดแต่กระนั้นก็ตามพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยสร้างสักอย่างนึงอย่าว่าแต่สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายเอาลอยตัวอย่างแบบว่าเอาง่ายที่สุดเบสิกที่สุดสร้างแมลงวันสักตัวไลยะคุลูกูไม่มีทางใช้คำว่าลันคือไม่มีทางจะสร้างซูบาบันแมลงวันใช่ไม่ใช่ใช่หรือว่ามีที่ไหนเคยสร้างแมลงวันฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงมนุษย์นะฮะมนุษย์ก็สร้างไม่ได้แต่พูดถึงสิ่งที่เขากำลังตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เอาไปเทียบกับพระเจ้าไม่สร้างแมลงวันสักตัวนึงคนเดียวก็ไม่สร้างถัดมานะวะลาวิชตะมะอูละหรือจะรวมตัวกันทั้งหมดพระเจ้าเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมตัวกันสร้างแมลงวันสักตัวไม่ต้องสร้างชั้นฟ้าไม่ต้องสร้างมนุษย์สักคนหนึ่งไม่ต้องเชิญชวนว่าให้มาสักการะหรือสัญญานั่นสัญญานี่นะฮะเอาแค่สร้างอย่างเดียวคือแมลงวันคนเดียวไม่สร้าง1 2คือรวมตัวกันวะลาวิชตะมะอูละไม่สร้างอ้าวยากไปใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์บอกต่อไปวะอียัสลุบฮุมุซซุบาบุชัยอันلا يستنقذوه من สร้างไม่ได้คนเดียวตัวเดียวสิ่งที่พวกเจ้าขอจากเขานะพวกเขาสร้างไม่ได้แมลงวันตัวเดียวรวมตัวกันก็สร้างไม่ได้อย่าว่าแต่นั้นง่ายกว่านั้นก็ทำไม่ได้ง่ายที่สุดก็คือและหากแมลงวันเนี่ยนำเอาสิ่งใดจากพวกเขามาอาหารที่พวกเจ้าถวายเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยแมลงวันเนี่ยที่อัลเลาะห์สร้างตัวเดียวเนี่ยแล้วไปขโมยอาหารมาจากพวกมันเนี่ยลายัสตันกิซูฮูมินมันก็ไม่สามารถจะขจัดหรือไปเอาขนมเอาของจากที่แมลงวันคืนกลับมาได้ซุบฮานัลลอฮ์นี่คืออายะที่แล้วมันจริงไหมฮะจริงผมเคยนำเสนออายะนี้บางพี่น้องบางคนไม่เข้าใจก็บอกว่าไปเปรียบเทียบพระเจ้าของเขากับแมลงวันอะไรเงี้ยไม่คือในอัลกุรอาน1ในอัลกุรอาน2ก็คือเราก็มองในมุมที่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยและการที่บรรดาผู้ปฏิเสธหรือตั้งบาคีเนี่ยเปรียบเทียบพระเจ้ากับอัลลอฮ์แหละฮะเปรียบเทียบพระเจ้าของเขากับอัลลอฮ์มันไม่ยิ่งกว่าฮะถูกไหมฮะแล้วเราก็บอกข้อเท็จจริงไม่ได้บอกอะไรที่โกหกตรงไหนโกหกฮะก็บอกว่าพวกมันไม่เคยสร้างแมลงวันสักตัวรวมตัวกันก็สร้างไม่ได้หรือแมลงวันเอาของไปก็เอาคืนไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ใช่ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ก็เลยสรุปว่าดออูฟัตตอลิบวัลมัตลูบผู้ขอและผู้ถูกสิ่งที่ถูกขออ่อนแอทั้งคู่มนุษย์ที่ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยอ่อนแอแล้วเราก็บอกมากอดารุลลอฮะฮักกอกอดรีพวกเขาเนี่ยไม่ให้เกียรติกับอัลเลาะห์เท่าที่ควรคือไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็อันหนึ่งอีกซูเราะห์นึงในซูเราะห์อัรรอดสําคัญเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเป็นเนื้อหาที่สะเทือนใจมากนะฮะหรือว่าทําให้เราเนี่ยต้องกลับมาขบคิดเป็นอย่างมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอะไรฮะผมเอาจดมาแต่ไม่รู้ตรงไหนละอ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัมจาลูลิลลาฮิชุรอกะที่พวกเขาเนี่ยหรือพวกเขาให้มีภาคีเคียงคู่กับเราชุรอกะโดยภาคีเหล่านั้นเนี่ยคอลากูคือทำไมพวกเจ้าไปสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราจะตั้งคำถามแล้วอัลลอฮ์ให้ฉุกคิดผมฟังอายะนี้ทีแรกหมายถึงว่าฟังทีแรกในแบบว่าที่มาสะดุ้งตัวในตัวความหมายนะคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วอัลลอฮ์ให้เราได้ให้กลับมาคิดอย่างรุนแรงอย่างหนักว่ามันยังไงอัมจาลูลิลลาฮิชุรอกะความชัดเนี่ยมันชัดมากหรือพวกเขาเนี่ยให้มีภาคีกับอัลลอฮ์ชุรอกะลิลลาฮิชุรอกะโดยภาคีเหล่านั้นเนี่ยคอลากูกะคอลกีฮีได้สร้างอะไรบางอย่างเหมือนกับการสร้างของอัลลอฮ์ฟะตะชาบะฮัลคอลกูอะลัยฮิมจึงทำให้ผลงานการสร้างเนี่ยมันคล้ายกันแยกไม่ออกว่างานไหนเป็นงานของอัลลอฮ์และงานไหนเป็นงานของภาคีของพวกเขาประเด็นนี้เป็นไงฮะคือเหมือนกับว่าของแท้กับของก๊อปอะฮะถ้ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือสร้างมันก๊อปกันพอใกล้เคียงใช่ไหมฮะเขาก๊อปกันแบบว่าเหมือนมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันพอเข้าใจว่าเออคนถูกหลอกนะอูซุบิลลาฮ์เหมือนคนถูกหลอกเพราะของก๊อปนะมันพอเข้าใจว่าโอ้โหไปซื้อของก๊อปมาของปลอมและถูกหลอกว่าเป็นของจริงอันนี้พอเข้าใจเพราะอะไรฮะเพราะงานเนี่ยชิ้นงานโทรศัพท์หรือจะเป็นอะไรก็ตามมันคล้ายกันเออมันดูเหมือนซัมซุงจริงเหมือนไอโฟนจริงแต่ไม่ใช่ของก๊อปมาไม่ต้องบอกประเทศก็ได้นะของก๊อปมาก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันเหมือนกันนะฮะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเอ้ยที่ว่าภาคีที่บอกว่านี่เป็นพระเจ้าเนี่ยเคียงคู่กับอัลลอฮ์หรือว่ายกสถานะให้เป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันยังไงเขามีผลงานเหมือนกับว่าคือสร้างแบบว่าเรียนแบบการสร้างของอัลลอฮ์จนกระทั่งผลงานนี้มันคล้ายกันเพราะสร้างท้องฟ้าสร้างมนุษย์หรือว่าสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยมันคล้ายงานสร้างของอัลลอฮ์มากฟาตาชาบะฮัลคอลกูอะลัยฮิมมันเลยมันคล้ายคลึงกันน่ะทำให้ผลงานมันเกิดความไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นงานของอัลลอฮ์อันไหนเป็นงานของเจเวตเราถามมันแบบนี้หรือเปล่าที่พวกเจ้าไปสักการะเนี่ยคืออัลเลาะห์ต้องการจะมาตอกย้ำเนี่ยมันไม่มีอุลามะก็บอกมันคือมันไม่มีอะไรแบบนี้ที่มันมีความคล้ายคลึงอ่ะก๊อปปี้เนี่ยจะก๊อปปี้งานของอัลเลาะห์ได้อย่างไรสร้างมนุษย์สักคนนึงซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์จึงบอกกูลิลลาฮุคอลิกุกุลลิชัยอินวะฮุวัลวาฮิดุลกอฮาร์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดการตอกย้ำนี่ก็เป็นสุดยอดกันนะฮะในซูเราะห์อัรรอดให้มนุษย์เนี่ยได้ให้ลองคิดไปก่อนพอกำลังคิดอยู่นะฮะอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้มนุษย์แบบว่าคิดแล้วก็มันจะงงไปแล้วก็สับสนไปอัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีบอกกูลิลละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ตั้งหากคอลีกูกุลลีชัยสร้างทุกอย่างวะฮุวัลวาฮิดุลกอฮาร์องค์เดียวแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดซุบฮานัลลอฮ์คือเป็นทั้งอะไรนะฮะเป็นการด่าว่าในเชิงให้ใช้เหตุผลเชิงตรรกะให้คิดตามใช่ไม่ใช่มันงานผลงานของเจเวตมันใกล้เคียงกับงานของอัลลอฮ์ทำให้พวกเจ้าเนี่ยหลงไปซื้องานของเจเวตหรือมันคล้ายคลึงขนาดนั้นเชียวหรือซึ่งคำตอบคือไม่ใช่แล้วมนุษย์กำลังงงอยู่นะฮะอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีกล่าวกูลิลลาฮุคอลิกุกุลลิชัยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นการใช้สติปัญญาอันหนึ่งนะดาว่าเชิงใช้สติปัญญาเลขมุมหนึ่งก็คือเชิงฟันธงแล้วคือไม่ต้องถ้าปล่อยให้มนุษย์คิดต่อไปเนี่ยมันก็ยังชักช้าในการที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างวะฮุวัลวาฮิดุลกอฮาร์นะฮะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เป็นองค์เดียวแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดนะครับกลับมาที่คอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎุบิลฮักดังนั้นอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยด้วยความจริงมนุษย์เช่นเดียวกันสร้างมาอย่างมีเป้าหมายนำเรียนกับพี่น้องอย่างการโคจรของดวงอาทิตย์บางทีก็มานัดพบกันบ้างตามกำหนดของอัลลอฮ์จันทรุปราคาสุรุปราคาอะไรต่างๆและวันกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ที่อุลามะห์บอกนะการโคจรของสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาเอ้ยมันเป็นการเดินทางใช่ไหมฮะกุลลุยยะจรีลิยะลิอัจลิมูซัมมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการยะจรีคือแปลว่าไหลซุบฮานัลลอฮ์เราใช้คำก็แบบสุดยอดยะจรีคือเดินทางอ่ะรถเนี่ยก็ใช้คำว่าตัจรีรถแปลว่าวิ่งเพ
ราะใช้คำว่าดวงดาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยัจรีมันวิ่งไปไหนเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามเพราะเราอยู่บนมันใช่ไหมฮะเราอยู่บนโลกแต่มนุษย์ไม่เคยตั้งคำถามว่าโลกนี้กำลังจะไปไหนให้ดวงอาทิตย์กำลังหมุนไปไหนดวงจันทร์กำลังจะหมุนไปไหนกำลังจะเดินหน้าไปไหนเราไม่เคยถามเลยคือถ้าถามดวงอาทิตย์โลกนี้มันก็ไม่บอกใช่ไหมฮะก็ต้องถามผู้ที่จะมาบอกกับเราไปไหนลีอาจาริมมุซัมมาไปสู่วาระหนึ่งตามบัญชาของอัลลอฮ์คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกนี้แล้วก็จักรวาลนะฮะที่อัลลอฮ์บอกในตอนสร้างมันเนี่ยหัวกอลละฮะกล่าวกับชั้นฟ้าวะลิลอัรฎิกับแผ่นดินอิติวะกอลละฮะวะลิลอัรฎิติยาตออันเอากรฮะกอลตาอะตัยนาตออีอีนบอกกับทั้งสองบอกว่าจงมาหาข้าในสภาพที่สมัครใจอะตออันเอากรฮะหรือถูกบังคับคือจะมาแบบไหนก็ต้องมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เลือกไงสิ่งถูกสร้างอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกคุณเจ้าจะมาแบบไหนโลกจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะมาแบบไหนไปหาอัลลอฮ์จะไปแบบไหนจะไปถึงจุดที่นัดพบแบบไหนก็ตามจะสมัครใจหรือถูกบังคับก็ต้องมาก็แล้วแต่ทั้งสองบอกโลกแล้วก็จักรวาลท้องฟ้าทั้งหลายนะเราไปหาอัลลอฮ์ตออีนสภาพที่สมัครใจและเราแหละฮะมนุษย์ไปในสภาพไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนเราไม่อยู่ที่อื่นนอกจากอยู่บนโลกนี้อยู่ในจักรวาลของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นแล้วเราเคยถามมั้ยฮะว่าโลกนี้จะไปไหนมันน่าแปลกมากบางทีเนี่ยเราขึ้นรถแล้วก็ไปเฉยๆงั้นนะฮะไม่ดูป้ายแล้วบอกไม่บอกแท็กซี่ด้วยถ้าขึ้นแท็กซี่ไม่บอกว่าไปไหนอ่ะฮะไปมั้ยฮะแบบนี้ขึ้นไปก่อนนะฮะมันก็โอเคมันเกิดมาแล้วก็ขึ้นไปก่อนอยู่บนโลกนี้ก่อนแต่เมื่อรู้แล้วเนี่ยว่าอยู่บนโลกนี้รู้แล้ววิทยาศาสตร์บอกแล้วโลกหมุนใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมุนโคจรคำถามหนึ่งที่ควรจะถามก็คือไปไหนจะพาไปไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยรู้ชัดเจนแล้วคือไปหาอัลลอฮ์ไปถึงจุดนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบดวงอาทิตย์มันมีจุดดับโลกนี้ก็มีจุดดับยามอวสานดวงจันทร์ก็มีจุดดับใช่ไหมฮะเมื่อมีจุดดับแสดงว่าก็ไปถึงอาเจลินมูซัมมาไปถึงกำหนดวาระสุดท้ายของมันเมื่อสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าตนเองกำลังจะไปไหนมีเป้าหมายชัดเจนและเราล่ะฮะเราจะไปแบบไม่มีเป้าหมายเนี่ยได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์สร้างสิ่งนี้มารู้เป้าหมายหมดรู้เป้าหมายหมดสิ่งถูกสร้างเหล่านี้มาไปหาอัลลอฮ์เนี่ยขณะเดียวกันขณะที่กำลังไปนะรับใช้มนุษย์ไปด้วยเพราะนี่ก็เป็นเป้าหมายวะซักคอรละกุมุลฟุลกะลิตัจรียาฟิลบะห์วะซักคอรละกุมุลอัลฮาร์วะซักคอรละกุมุชชัมซะวัลกอมะรดาอิบัยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อัลเลาะห์อำนวยความสะดวกให้มนุษย์แสดงว่ามันทำหน้าที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ต้นไม้นี่ก็ปฏิบัติตามสั่งของอัลเลาะห์ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์กับมนุษย์ดังนั้นก็กลับมาแล้วมนุษย์ล่ะตัวเราเองล่ะให้ประโยชน์กับตัวเองมั้ยถ้าคนที่ไม่กลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยมันก็จะไม่ให้ประโยชน์กับตัวเองวะมาคอลักตุนญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดเราไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่อนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่อค่ะซึ่งอิบาดะห์ตรงนี้ก็คืออิบาดะห์ไม่ได้เฉพาะในละหมาดแม้ละหมาดจะเป็นอิบาดะห์สำคัญแต่อิบาดะห์จุดสำคัญก็คือที่มันจะเกิดประโยชน์กับเราและกับคนอื่นเนี่ยคืออิบาดะห์นี่คืออิบาดะห์วัสตะอมารกุมฟีฮาที่เราสร้างพวกเจ้ามาให้ดูแลสร้างสรรค์ความดีงามต่างๆบนโลกนี้นะฮะดังนั้นก็เป็นจุดสำคัญคอลักสมาวาตุนอัรฎบินฮักสร้างด้วยความจริงและมนุษย์คิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันดำเนินต่อไปเนี่ยคือไม่ฟังใครนะฮะไม่ฟังใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ฟังทั้งสิ้นคือดำเนินต่อไปใครจะยิ่งใหญ่ใครจะเป็นประธานาธิบดีใครจะมาเป็นนายกหรือใครจะมาบริหารโลกนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ไม่เคยฟังใครนอกจากอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ดังนั้นมุสลิมหรือผู้ศรัทธาก็เช่นเดียวกันก็ต้องฟังอัลลอฮ์เพราะเราก็ไม่ได้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หรือว่าไม่ได้ใหญ่กว่าโลกนี้หรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะซุบฮานัลลอฮ์ตะอาลาอัมมายุชริกูนอ่ะแล้วพูดถึงชั้นฟ้าแผ่นดินแล้วนะอีกอายะห์นึงน่าจะได้อายะห์สุดท้ายนะครับและครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์คอละกัลอินซานะมินนุตฟะหลังจากนั้นท้องฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยมาก่อนมนุษย์ใช่ไม่ใช่ฮะแต่มนุษย์มาทีหลังเนี่ยมายิ่งใหญ่เลยนะฮะมายิ่งใหญ่เลยอัลลอฮ์ทั้งที่มาหลังที่สุดเลยนะมนุษย์อิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกมนุษย์มาหลังสุดและยิ่งเราเนี่ยหลังมนุษย์หลังนบีนูห์หลังนบีกลุ่มชนยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูฮัมมัดเนี่ยเขาเรียกว่าคอตมุลอัมบิยาวัลมุรสลินเป็นนบีสุดท้ายแล้วนะฮะและเราเนี่ย 1,400 กว่าปีแล้วยิ่งหลังเข้าไปใหญ่แล้วมาถึงมันจะมาอวดเบ่งแล้วมันเดี๋ยวก่อนคือศึกษาก่อนใจเย็นๆสักพักใจเย็นก่อนมีคนอยู่มานานแล้วในโลกนี้
แล้วก็ไปกันหมดแล้วก็เหลือเฉพาะคนที่เหลือนี่แหละใช่ไหมฮะแล้วก็ไปกันหมดแล้วก็ใจเย็นๆอย่าพึ่งตะกบดอย่าพึ่งใจเย็นๆพึ่งมากันใช่ไหมฮะเหมือนกับคนที่ผมเคยยกตัวอย่างคนพึ่งเข้ามาวิทยาลัยมันจะไปแอคชั่นเหมือนกับคนที่รู้อะไรมากมายไม่ได้มนุษย์ก็ต้องถ่อมตัวนิดนึงเรียนรู้หน่อยซุบฮานัลลอฮ์เราบอกคนเราเป็นอินซานมนุษย์เราก็ให้เกียรติแม้มาสุดท้ายแต่ให้ทุกอย่างมารับใช้มนุษย์หมดในเกียรติอยู่กับอัลลอฮ์คนเราเป็นอินซานสร้างจากไหนอัลลอฮ์สร้างจากไหนฮะมินนุตฟะสร้างจากน้ำอสุจินี่เป็นจุดที่ต้องกลับมาคิดมากเลยนะฮะจะทำให้เราบางอายะห์ก็บอกว่ามิมมาอินมาฮินจากน้ำที่ไร้ค่าน้ำที่ไร้ค่าคือไม่มีค่าเอาไปพูดที่ไหนเนี่ยพูดบนโต๊ะอาหารได้มั้ยฮะเอาบอกว่าไปพูดลักษณะถ้าเป็นเชิงการศึกษามันก็อีกแบบนึงแต่ผมพูดน้ําอสุจิคือเอาไปพูดคือมันเป็นสิ่งสกปรกในมุมของคนนะฮะนั่นนะฮะคือมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์คือเราเองคอละกอลอินซานะมินนุตฟะแต่ประเด็นคือกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ให้เกียรติไงวะละกอดกัรอมนาบะนีอาดัมเราให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมแสดงว่าเกียรติก็คืออยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นก็คือเราก็ต้องทราบที่มาผมมานั่งคิดว่าคือเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นระบบแบบว่าเป็นเผ่าพันธุ์หรือว่าโทษทีเป็นยังไงฮะเป็นยุคอะฮะเราเกิดมาเนี่ยมีผู้ใหญ่แล้วถูกไหมฮะเราก็เห็นคนนะอูซุบิลลาฮ์มินเห็นคนตะกับบดตั้งแต่เกิดว่าง่ายๆมันก็เป็นทีมก็เรียนแบบบ้างอะไรบ้างนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่พูดแบบว่าจะได้กลับมาฉุกคิดนะฮะพอเราเกิดมาเนี่ยก็เห็นแล้วก็ถูกเดินแบบมาในนิสัยทั้งดีและไม่ดีแต่ไม่ดีมันก็เยอะใช่ไหมฮะเอาจริงแล้วเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเกิดมาจริงๆเด็กเนี่ยเกิดมาธรรมชาติบริสุทธิ์ไงท่านนบีจึงบอกเมาลุดคุณรู้เมาลุดยูแล้วดูอัลฟิตรอพ่อแม่จะทำให้เป็นยังไงแต่กับบทไม่แต่กับบทหรือว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยพ่อแม่แต่งแต้มนะครับทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเนื่องจากเราเกิดมาเนี่ยมันมีสังคมอยู่แล้วมนุษย์โตไปมันไม่ใช่ว่าผมว่ามานั่งคิดว่าแล้วถ้าเราเนี่ยเกิดมาแบบพร้อมๆกันมาเป็นอสุจิพร้อมกันแล้วก็เกิดมาแบบพร้อมๆกันเป็นเด็กพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งโลกเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีการตะกับบดถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็เด็กมาพร้อมๆกันก็โตมาอะไรมันก็คงแปลกหน้าดูนะฮะแต่นี่เป็นระบบของอัลเลาะห์ซึ่งการที่ถ้ามนุษย์จะเกิดพร้อมกันเนี่ยก็คือเรารู้กรรมพืชของตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยว่ามาจากนุตฟะหรืออสุจิหรือว่าน้ำที่ไร้ค่าที่เราใช้คำนี้นะฮะนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้มีอะไรในการที่จะตะกับบดหรือว่าโอ้อวดหรือว่าแสดงความยิ่งใหญ่เกินกว่าความเป็นจริงและไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดมาพร้อมกันเพราะที่ผมบอกว่าถ้าเราเกิดมาพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้มากกว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นเพราะอย่างไรเสียเนี่ยทุกคนก็เกิดมาจากมินนุตฟาตินเนี่ยทั้งสิ้นแต่แล้วเป็นไงฮะเกิดมาจากสิ่งที่เป็นนายิสหรือไม่สิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยรังเกียจคนรังเกียจคือพอพูดถึงหรือว่าเอามาอะไรเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่พูดกันทั่วไปบนโต๊ะอาหารเงี้ยเอามาพูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันฟาอิดะฮุวะคอซีมุมมูบินแต่และแล้วมนุษย์ก็กลายเป็นผู้โต้เถียงหรือเป็นปริปักษ์อย่างชัดเจนปริปักษ์ในที่นี้หมายถึงเป็นปริปักษ์กับอัลลอฮ์คือเกิดมาแบบว่าอะไรนะฮะจากอสุจิแล้วก็มาบอกกับวันหนึ่งนะอสุจินี่โทษทีนะคือตัวมันไม่สามารถจะเห็นด้วยกับตาเปล่าถูกไหมฮะเล็กมากแต่เกิดมานี่นี่คือมีใครปฏิเสธข้อมูลนี้ไหมฮะทุกคนยอมรับหมดว่าเราเกิดจากมินนุตฟะจากน้ำอสุจิแต่เราโตขึ้นมาได้มาเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าเราเนี่ยก็คือเหมือนกับใครฮะเหมือนกับพ่อครึ่งเหมือนกับแม่ครึ่งอันนี้เป็นมหัศจรรย์การสร้างของอัลเลาะห์เฮ้ยแล้วมันเหมือนกันได้ยังไงแล้วก็ไม่เคยสังเกตหมายถึงว่าไม่เคยสังเกตเราเห็นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใคร่ครวญว่าเฮ้ยมันเหมือนกันได้ยังไงมันไม่ผิดคนอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์แต่มนุษย์เนี่ยฟาอิซาฮุวะคอซีมุมมูบินมาโต้เถียงอย่างชัดเจนคือโต้เถียงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสามารถสร้างฉันได้อะอีกครั้งหนึ่ง
ในเมื่ออันนี้ในอายะห์ฟะอิซาฮุวะคอซิมมุบีนเนี่ยมีในซูเราะห์อันนะฮ์อีกอันนึงก็คือในซูเราะห์ยาซีนนะฮะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะวะลัมยะรัลอินซานอันนาคอลักนาฮูมินนุตฟะตินฟะอิซาฮุวะคอซิมมุบีนไม่เห็นหรอกหรือเราสร้างพวกเขามาจากอสุจิแล้วเขากลายเป็นผู้ปฏิปักษ์คือมาโต้เถียงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโต้เถียงความสามารถของอัลเลาะห์ว่าพระองค์จะสร้างฉันได้เหรอเขาบอกว่าวะดอรบะลานามะซะลันวะนะซียะคอลกะจะดูตัวอายะนะฮะฟะอิซาฮุวะคอซิมวะดอรบะลานามะซะลันมนุษย์เนี่ยอุปมาอุปไมยนี่พูดถึงชื่ออุบัยอิบนุคอลัฟนะฮะในสมัยท่านนบีเนี่ยที่บอกว่าหยิบเอากระดูกที่เป็นผุยผงเนี่ยมาบอกว่ามุฮัมมัดพระเจ้าของเจ้าเนี่ยสามารถที่จะให้กระดูกที่เป็นผุยผงนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งคือมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นปุ๋ยมันเป็นยิ่งกว่าปุ๋ยแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นี่ยังเห็นใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะดอรบะลานามะซะลันเขาเนี่ยยกอุปมาให้กับเราคือผู้ศรัทธาห้ามยกอุปมาให้กับอัลลอฮ์ทำไมฮะเพราะการยกอุปมานี่คือเป็นการสร้างความเข้าใจอุปมาเนี่ยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้รู้อัลลอฮ์บอกในอายะห์หนึ่งนะกุรอานแต่มนุษย์นี่คือความเข่าแล้วก็ยกอุปมาอัลลอฮ์จะสามารถทำได้หรอยกอุปมาให้กับเราโดยวานาซียคอลกอหูอัลลอฮ์ตอบแบบว่าสั้นๆแล้วก็โดนอย่างยิ่งทั้งที่เขาเนี่ยลืมการที่เขาถูกสร้างมาวานาซียคอลกอเอ้าถ้าคุณจะเปรียบเทียบหรือคุณยุติธรรมหน่อยยุติธรรมหน่อยอัลลอฮ์มุฮัมมัดเราจะท่าคือลืมกำพืชตัวเองไงฮะว่ามินนุตฟาตินอันนาคอลักนาฮูมินนุตฟาตินคืออสุจีเนี่ยมันอย่าว่าแต่เป็นผุยผงนะฮะเห็นกับตาเนี่ยคุณยังไม่เห็นเลยเห็นกับตาเนี่ยคุณยังไม่เห็นเลยแล้วคุณก็เป็นคุณอยู่ได้ในปัจจุบันนี้และจะเอาอะไรกับการสร้างอีกครั้งนึงหรือการที่จะให้แล้วมาบอกว่าเฮ้ยมันคนก็อีกตรรกะนึงนะอีกเหตุผลนึงในซูเราะห์กอฟเราก็พูดถึงเรื่องนี้มนุษย์เนี่ยถูกตายเนี่ยกูโบเนี่ยฝังบางทีทับกันไปทับกันมานี่คือกระดูกก็ปนกันหมดก็อาจจะสงสัยเฮ้ยมันปนกันแบบนี้เนี่ยแล้ววันกิยามะห์มันจะอัลเลาะห์จะรวมนะรวมไอ้ที่มันปนไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกทีนึงตามที่อยู่ในกูโบตามที่อยู่ในกูโบแล้วมนุษย์ก็จะตั้งคําถามเฮ้ยมันจะรวมได้อ่ะเอาง่ายๆโทษทีนะฮะอย่างการเกิดของมนุษย์เนี่ยอสุจิกับไข่รวมแล้วมันเกิดเป็นไงฮะเกิดเป็นคนหน้าเหมือนพ่อหน้าเหมือนแม่ทั้งหมดไอ้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมฮะเกิดขึ้นมาแล้วและมันไม่ผิดด้วยมีความชัดเจนมีความแม่นยำจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดตาไม่สามารถจะเห็นได้ก็ตามอัลลอฮฺวะนะซียะคอลกะฮูกอละมายุฮยินไอซอมะวะฮิยะรอมีมเขากล่าวว่าใครจะทำให้กระดูกเป็นผุยผงแล้วเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงอัลเลาะห์ก็บอกกุลยุฮยีฮัลลซีอันชะฮาอวัลมะรอผู้ที่จะให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงคือผู้ที่สร้างมันครั้งแรกวะฮุวะบิกุลลิคอลกินอาลีมโดยอัลเลาะห์เนี่ยรู้จักสิ่งถูกสร้างสิ่งที่พระองค์สร้างทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรู้นะครับนี้ก็คอละกอลอินซานะมินนุตฟะตินฟะอิซาฮุวะคอซีมุมมุบีนจบในอายะห์ที่4นี้อีกทัศนะนึงที่อุลามะห์เค้าบอกว่าเช็คซะดีบอกเป็น2ทัศนะฟะอิซาฮุวะคอซิมมุบีนแปลว่าเป็นผู้โต้เถียงอย่างชัดเจนทัศนะนึงเนี่ยก็คือโต้เถียงคือโต้เถียงกับอัลเลาะห์1นะฮะเช็คซะดีบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าอีกมุมนึงก็คือการที่เขาสามารถจะคอซิมุนไม่ใช่เป็นแง่ลบไม่ได้หมายถึงแง่ลบก็ได้หมายถึงว่ามนุษย์สามารถจะโต้เถียงสามารถที่จะดิสคัสสามารถที่จะแสดงความเห็นอย่างชัดเจนได้สามารถที่จะพูดคุยได้นะทั้งที่มาจากอสุจิที่มันไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งซึ่งมันก็มีความหมายแบบนั้นเช่นกันจะบ่งบอกถึงความสามารถของอัลลอฮ์ทั้งคู่เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในซูเราะห์อันนะฮ์เนื้อหาจริงๆมีอีกเยอะนะครับอินชาอัลเลาะห์ค่อยๆผมว่าไม่เอาแบบไม่รีบดีกว่านะฮะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอัสลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته